วันนี้เรามาทำวิธีการหมักไก่กันนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะมีเม็ดพริกไทยกระเทียมรากผักชีนำมาโขลกรวมกันเลยค่ะโขลกรวมกันพอหยาบนะคะเสร็จแล้วเอาไก่มาค่ะอันนี้วันนี้เราใช้น่องไก่นะคะ3กิโลใช้น่องไก่3กิโลล้างเกลือทำความสะอาดล้างคาวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราตำเมื่อกี้โขลกเมื่อกี้นี้นะคะเอามาผสมใส่ไก่ที่เราทำความสะอาดแล้วก็ตามด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะส่วนถ้าใครชอบใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าซีอิ๊วฟ้าเขียวหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยแต่ของเราเนี่ยจะใช้แค่นี้ส่วนผสมแค่นี้จริงๆไม่ยากง่ายๆมีแค่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วเกลือแล้วก็ผงปรุงรสแค่นั้นคลุกเคล้าเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยค่ะง่ายมากคลุกเคล้าเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพอเราคลุกเคล้าเสร็จนะคะเราก็หาภาชนะมาใส่นะคะจะเป็นกล่องที่ฝาปิดสนิทหรือจะเป็นถุงพลาสติกถุงอะไรก็ได้นะที่เรามีอย่างของเรานี่จะใช้เป็นถุงสะดวกในการแช่ได้หมดค่ะแต่ขอให้ปิดฝาให้สนิทนะคะค่ะคลุกเคล้าเสร็จแล้วใส่ถุงปิดฝาให้สนิทเลยนะคะเราเอาไปแช่ในตู้เย็นหรือแช่ในตู้แข็งประมาณ1คืนนะคะพอหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดผ่านไป1คืนนะคะเราเอามาทอดนี่ค่ะของเราจะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ2ลิตรนะคะใช้ไฟกลางไปค่อนข้างแรงกลางไปทางแรงแต่ก่อนทอดต้องวอร์มไฟให้ร้อนก่อนนะคะทอดไก่นี่เราต้องใจเย็นหน่อยนะค่อยทอดไปนะคะไฟแรงมากก็ไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ข้างนอกไหม้ข้างในแดงก็คือข้างในจะไม่สุกเดี๋ยววิธีการทำแป้งทอดเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอให้ปัญหานะคะวันนี้ทำไม่ทันจริงทอดไปพอประมาณนะคะตั้งไฟทอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะไก่เริ่มเหลืองแล้วเป็นไงคะสีสวยไหมสวยเนาะเดี๋ยววิธีทำแป้งชุบไก่ทอดเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะคะเริ่มเหลืองแล้วทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆเริ่มเหลืองแล้วก็ปรับไฟขึ้นนะคะไล่น้ำมัน
เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะไก่น่าทานไหมน่าทานมากเลยยังไงเดี๋ยวคลิปเกี่ยวกับการทำแป้งทอดกรอบเดี๋ยวจะทำให้นะคะตอนนี้ดูวิธีการหมักการทอดไปก่อนนะน่าทานมากเลยถ้าชอบใจคลิปนะคะถูกใจคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดติดตามได้ค่ะทำง่ายๆทำง่ายๆเลยค่ะสบายสไตล์อ้น